จ้าพี่จริงสินี่เจ้าพี่เสด็จไปไหนแล้วอ่ะว่ายังไงสิงหนเสด็จพ่อกับท่านนามาเถอะวิ่งหนีไอ้ง้อป่าไปทางนู้นป้าเจ้าค่ะโอ๊ยตายแล้วRotjanaจังง้อจะฆ่าเสด็จพ่อแล้วได้ยินไหมข่าวนี้หูตาสว่างขึ้นแล้วหรือยังเสด็จแม่ไปคะพี่ง้ออ่ะไม่ทำอันตรายเสด็จพ่อแน่นอนไปคะก็ถ้าไม่ทำอันตรายทำไมถึงได้วิ่งตามองค์ไปล่ะก็ถ้าทรงทราบอย่างนั้นแล้วอ่ะทำไมไม่รีบตามไปช่วยเสด็จพ่อล่ะเพคะถ้าเสด็จพ่อทรงได้รับอันตรายก็เท่ากับว่าทุกๆพระองค์อ่ะมีความผิดเท่าๆกันกับพี่เงาะข้าพเจ้ายอมตายทนไม่ไหวแล้วนะรออีกสักนิดเถอะเพคะเดี๋ยวพี่ง้อก็จะกลับมาพร้อมกับเสด็จพ่อแล้วก็ท่านอมาตย์แต่พี่ก็ไม่ค่อยแน่ใจนะรจนาเสด็จกลับมาแล้วเพคะเฮ้ยนั่นมันมาแล้วมันเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนกันน่ะมันต้องไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแน่ๆมันต้องเป็นปีศาจแน่ๆมันใกล้เข้ามาแล้วทุกคนระวังตัวให้ดีทำไมล่ะเพคะนั่นน่ะสามีของหม่อมฉันนะเพคะเสด็จแม่ระวังตัวนะพระเจ้าค่ะพวกเจ้านั่นแหละระวังตัวกันไว้ให้ดีเสด็จพี่ไหมคะเสด็จพี่เป็นยังไงบ้างคะเสด็จพี่เสด็จพี่ต้องหานเตรียมเสลียงเสด็จพี่เสด็จพี่สิคะโอ้ยแต่เรื่องตัวเนื้อมันหาพี่จะต้องไล่เองว่ามันออกจากนครของเราให้ได้ก็ไปดูสิคะพี่ต้องไล่ไปให้ได้สิคะพี่ไปคะบ้านนะจ๊ะเรื่องพวกนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าหากเจ้าพี่อ่ะทรงถอดรูปงอนั่นทิ้งลองก็พูดไปอย่างนั้นเองล่ะเพคะมันยังไม่ถึงเวลาช่างเถอะเพคะน้องอ่ะไม่สนใจแล้วว่าเวลานั้นมันจะมาถึงเมื่อไหร่รจนาน่ะรักเจ้าเงาะแต่ไม่คิดว่าจะรักมากมายอะไรขนาดนี้น่าขันใครจะไปคิดว่าผู้หญิงทั้งสวยทั้งเพียบพร้อมไปหมดเสียทุกอย่างจะไปหลงรักคนป่าหน้าตาอัปรักไร้สกุลลุนชาติเขาคงจะเป็นเนื้อคู่กันจริงๆนั่นแหละเพคะถึงจะเห็นใจอ่ะ
แต่เราก็อดเสียดายไม่ได้อย่าไปพูดถึงเลยยิ่งคิดยิ่งเสียดายเป็นยังไงบ้างไหมคะพี่ไม่เป็นไรหรอกนอกจากรอยขีดข่วนนิดหน่อยเอ๊ะนี่มันรอยเล็บข่วนนี่ไหมคะโถใครเขาจะมาข่วนพี่นั่นสิไหมคะใครที่ข่วนเจ้าพี่ใครไหมคะมันจะไปกันใหญ่แล้วน้องอนงพี่จะตามเสด็จพ่อของน้องไปกระท่อมไปนะถ้าไม่เชื่อนะก็ไปทูลถามเสด็จพ่อหรือไม่ก็เสด็จแม่หรือไม่ก็ราชบุตรเขยองค์อื่นๆก็ได้น้องอนงเราเสียใจจริงๆนะคำส่องตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันมาเรามีความรู้สึกว่าเจ้าพี่รักเราน้อยกว่าที่เรารักพระองค์พระธิดาอาจจะทรงคิดมากไปหรือเปล่าพี่คะแต่เรามีสัญชาตญาณของผู้หญิงนะสัญชาตญาณอะไรจ๊ะทำไมอยู่ดีๆน้องอนงถึงได้เกิดน้อยใจพี่ขึ้นมาถ้าอยู่ดีๆก็คงไม่น้อยใจหรอกพี่คะแต่เนี้ยอยู่ไม่ดีมากกว่าพี่บอกแล้วไงว่าพี่จะตามเสด็จพ่อแล้วก็เสด็จแม่ของน้องไปกระท่อมไปนะพี่จะทำยังไงอ่ะน้องจะได้หายโกรธพี่ไม่เป็นไรไม่บอกก็ไม่บอกแต่ถึงยังไงอ่ะพี่ก็จะต้องทำให้น้องอนงหายโกรธให้ได้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมถึงไม่ส่งทำเพื่อน้องบ้างล่ะพี่คะสู้เพื่อตัวพี่เองเนี่ยพี่ก็ยังไม่อยากจะสู้เลยรับสั่งว่าอะไรนะพี่คะน้องได้ยินไม่ถนัด พี่บอกว่าพี่ก็อยากจะสู้เหมือนกันนะจ๊ะแล้วทำไมไม่สู้ล่ะพี่คะเสด็จพ่อเนี่ยทรงเกลียดเจ้าง้อมากมายแค่ไหนใครๆก็รู้ซึ่งถ้าหากเจ้าพี่ปราบมันได้แล้วก็ขับไล่มันออกจากเมืองเจ้าพี่จะกลายเป็นลูกเขยที่เสด็จพ่อทรงโปรดปรานที่สุดนะพี่คะพอดีพี่เนี่ยเป็นคนที่ขี้สงสารและไม่อยากรังแกคนที่ไม่มีทางสู้นะจ๊ะไม่มีทางสู้สิพี่คะยิ่งดีใหญ่เสด็จพ่อแล้วก็เสด็จแม่ของพี่เนี่ยทรงสอนไว้ว่าให้มีเมตตากับผู้ที่อ่อนแอกว่านะจ๊ะมีเมตตากับผู้ที่อ่อนแอกว่าหรือว่ากลัวกันแน่เพคะทำนองนั้นแหละจ๊ะเอ้ยน้องทรงโกรธทรงกลัวใช่ไหมพี่คะเปล่าจ๊ะเปล่าแต่พี่เนี่ยไม่อยากรังแกคนที่อ่อนแอกว่านะจ๊ะไอ้เงาะบ้านั่นน่ะมันอ่อนแอกว่าพระองค์ตรงไหนเพคะอย่าลืมสิคะว่ามันน่ะหาปลามาได้ตั้ง200กว่าตัวแต่เจ้าพี่หากลับมาได้แค่ตัวเดียวพร้อมประกันที่ขาดเนี่ยนะแล้วแบบเนี้ยยังจะมัวไปสงสารมันอีกทำไมคะพี่เนี่ยสงสารตัวเองต่างหากสงสารตัวเองโถ่โถ่น้องทรงโกรธน้องทรงโกรธจ๋าพี่เนี่ยพูดจริงๆนะพระสวามีของน้องก็มีปัญหาเหมือนกันเหรอ
พี่ก็นึกว่าจะมีของพี่คนเดียวซะอีกที่มีปัญหาพระพี่นางอย่าเพิ่งไปบอกใครนะเพคะน้องอายเพคะแล้วพระสวามีของน้องมีปัญหาอะไรหรอน้องไม่เข้าใจอ่ะว่าทำไมเองอ้อป่านั่นมันถึงได้ไม่เป็นอะไรก็พี่บอกแล้วไงว่ามันเป็นพวกเดียวกับไอ้พวกพูดผีปีศาจน่ะน้องไม่เชื่อหรอกเพคะน้องว่าเนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างสินะมันต้องมีอะไรแน่ๆเพียงแต่เจ้าพี่เนี่ยไม่ส่งรับสั่งเล่าให้น้องฟังแล้วรับสั่งเล่าไหมเพคะไม่จริงๆนะน้องนารีรัตแต่พี่คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างแอบแฝงน้องก็คิดว่าเรื่องนี้ต้องมีบางสิ่งบางอย่างแอบแฝงเพคะไม่มีไม่มีจริงๆจ้ะแต่น้องไม่เชื่อเจ้าพี่ทรงมองตาน้องสิเพคะเจ้าพี่เพคะเจ้าพี่มองตาน้องสิเพคะมองน้องบอกให้มองหันมันอยู่นี่เจ้าพี่มองเดี๋ยวนี้มองเอาล่ะทีนี้ก็ทรงรับสั่งเล่าความจริงมาเล่าความจริงก็เป็นอย่างที่น้องรู้นั่นแหละน้องนาฬิรัตน้องร้องไห้ทำไมอ่ะอย่ามาสอนมาให้หม่อมฉันแล้วเลยคะหม่อมฉันไม่มีความสำคัญอะไรก็ได้พี่จะเล่าความจริงให้ฟังเรื่องมันก็ตายละแล้วท่านไปเล่าให้นางฟังได้ยังไงก็นางน่ะมาร้องไห้ค่ำควรใครจะทนไหวเล่าถ้าเป็นพวกท่านน่ะก็ต้องเล่าเหมือนกันเลยนะไม่เล่าท่านล่ะไม่เล่าแล้วท่านล่ะท่านล่ะแต่ถ้าเป็นเราก็เล่านะใครยังชั่วโอ้ยพวกท่านสองคนเนี่ยอ่อนแอจะพาให้พวกเราเนี่ยเดือดร้อนกันไปหมดดีไม่ดีถ้านางไปกราบทูลเสด็จพ่อเสด็จแม่นะหรือว่าไปเล่าให้พวกน้องๆฟังเนี่ยจะกลายเป็นว่าพวกเราอ่ะโกหกกันใช่แล้วจะทำให้พวกเราทุกคนเนี่ยเดือดร้อนโถ่เอ้ยเราไม่น่าใจอ่อนเลยอ่ะพวกนางเขาไม่พูดหรอกมั้งใช่พวกนางอ่ะก็เป็นเหมือนพวกเราทุกคนพวกนางก็คงจะไม่ทำให้พวกเราทุกคนเนี่ยเดือดร้อนแน่น้อยไปสิพวกผู้หญิงอ่ะเก็บความลับไว้ไม่ได้หรอกพอรวมกลุ่มก็เริ่มนินทาจริงด้วยท่านจะเอายังไงแน่ท่านชัยมโนรมก็ไม่รู้อ่ะก็พวกท่านทุกคนอ่ะล้วนแต่มีเหตุผลทุกคนอ่ะเป็นเพราะเจ้าง้อกับรจนาสองผัวเมียนั่นที่ทำให้สามีของพวกเราต้องเป็นแบบนี้พูดอย่างยุติธรรมสองคนนั่นไม่ได้รับรู้อะไรด้วยแต่คงจะเป็นคราวเคราะห์ของสามีพวกเราเองต่างหากไม่ใช่หรอกเพคะ
จ้าเงาะกับไอ้เทวดาใจดำนั่นมันจะต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกันแน่ๆดีไม่ดีอาจจะไม่ใช่เทวดาแต่อาจจะเป็นพูดผีปีศาจพวกเดียวกับเจ้าเงาะนั่นก็ได้แต่จริงแล้วอ่ะยังมีอีกวิธีวิธีอะไรคะนั่นสิวิธีอะไรเพคะอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยชื่ออยู่ในป่าก็ตาเกลียดนะตายจริงเรื่องเป็นอย่างนั้นเชียวเหรอลูกเพคะพวกเราอ่ะเกรงว่าต่อไปอ่ะจะเป็นเรื่องใหญ่ก็เลยรีบกราบทูลเสด็จแม่นะเพคะแม่จะไปกราบทูลเสด็จพ่อไม่ได้เลยคะมันจะกลายเป็นว่าสามีของพวกเราเนี่ยขี้ขลาดแค่นี้เจ้าง้อมันก็เล่นเกินหน้าอยู่แล้วเพคะเสด็จพ่อของลูกอ่ะเกลียดเจ้าเงาะจะตายพระองค์ไม่ทรงคิดว่ามันจะเล่นอะไรหรอกลูกเสด็จแม่เพคะคือพวกเราปรึกษากันว่ารจนาน่ะทั้งรักแล้วก็เชื่อฟังเสด็จแม่ยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดยังไงต่อไปแต่ถ้าเสด็จแม่ทรงรับสั่งขอร้องให้นางพาสามีออกจากเมืองไปนางต้องยอมแน่ๆเลยเพคะเอาอย่างนั้นเชียวเหรอลูกลูกเองก็ยังลังเลอยู่เหมือนกันเพคะเพราะว่ารจนาเนี่ยไม่ได้ทำผิดอะไรเลือกเจ้าเงาะป่ามาเป็นสามีเนี่ยยังไม่ผิดอีกหรอเพคะพระพี่นางเท่านั้นยังไม่พอนะเพคะน้องรจนาเนี่ยยังทำให้เสด็จพ่อกับเสด็จแม่ทรงรอนพระทัยด้วยนี่ยังไม่รวมกับที่ร่วมมือกับเจ้าเงาะป่าทำให้พระสวามีของพวกเราเนี่ยหูแหว่งจมูกวิ่นด้วยนะเพคะเสด็จแม่ไหมคะรจนาเนี่ยร้ายลึกนะไหมคะสามีของนางอัปลักษ์ก็เลยอยากจะให้สามีของพวกเราเนี่ยอัปลักษ์ตามแต่ถ้าเรื่องนี้เสด็จแม่ไม่ทรงตัดไฟเสียแต่ต้นลมก็อาจจะเกิดเหตุร้ายแรงขึ้นได้นะไหมคะขอแม่คิดดูก่อนอย่างน้อยรจนาก็เป็นลูกแม่คนนึงแม่ไม่อยากเห็นนางต้องลำบากตากตรำไปกว่านี ไม่บันทมอีกเหรอเพคะเสด็จพี่พี่คงนอนไม่หลับถ้ายังหาวิธีกำจัดไอ้เงาะป่าเนี่ยออกไปจากเมืองไม่ได้ถ้าเจ้าเงาะไปอ่ะรจนาก็ต้องไปด้วยหม่อมฉันสงสารจะไปสงสารมันทำไมมันทำตัวของมันเองถ้ามันอยากจะตามไอ้เงาะป่าไปก็ตามใจมันสิมันก็พูดยากนะเพคะผู้หญิงเราอ่ะสามีอยู่ที่ไหนก็ต้องอยู่ที่นั่นด้วยเราตามใจมันสิถ้ามันเห็นว่าไอ้เงาะป่านั่นน่ะดีกว่าพ่อแม่พี่น้องเอาเลยอย่าไปไหนก็เอาเชิญเลยเพคะหม่อมฉันจะลองพูดกับเจ้าเงาะดูพูดกับไอ้เงาะมันจะพูดกับมันรู้เรื่องได้ไงในเมื่อไอ้เงาะน่ะมันบ้าใบ้เข้าใจไหมมันเป็นบ้าจะไปพูดกับมันรู้เรื่องได้ยังไงโธ่ถ้ามันพูดกับรจนารู้เรื่องมันก็ต้องพูดกับเรารู้เรื่องสิเพคะว่ามันจะแกล้งทำเป็นพูดไม่รู้แม่มันทานเพคะหม่อมฉันจะลองดูThank you.
ไรมากหรือเปล่าค่อนข้างมากอยู่นะเพคะหมอหลวงบอกว่าองค์เหนือหัวกระทบแสงแดดนานๆแล้วก็ทรงตรากตรำหนีก็เลยทรงประชวรเพคะแบบบุพี่เงาะน้องของพี่เยี่ยมเสด็จพ่อนะเพคะแบบบุแบบบุอย่าไปเลยจ้ะน้องกลัวว่าเสด็จพ่อจะไปชวนหนักกว่าเดิมแบบบุขอบใจมากนะจ๊ะพี่เงาะคุณเท้าเพคะเราไปกันเถอะเพคะถึงเงียบจังอาจจะอยู่ในกระท่อมนั่นไปคะเดี๋ยวแม่อีกลูกมันจะต้องไปหาลูกเมียเงาะของมันแน่ๆแว่ว่าไม่นะถ้ามันมีลูกมีเมียอยู่แล้วมันจะมาให้รจนาเลือกคู่ทำไมแต่ก็ไม่แน่นะพี่คะเพราะว่าเจ้าเงาะน่ะมันไม่ได้ตั้งใจจะมาที่นี่เองแต่ทหารน่ะไปหลอกล่อตัวมาต่างหากแล้วทีนี้พอน้องรจนาไม่อยู่มันก็เลยถือโอกาสกลับไปหาลูกเมียเงาะของมันไงพี่คะอุ๊ยตายน้องทรงกรดนี่เก่งจริงช่างคิดเรื่องได้เป็นตุเป็นตะแหมมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกเพคะเอาละเอาละแม่น่ะเกลียดจริงๆพวกที่มานั่งทะเลาะกันเองอย่างเนี้ยปากก็บอกว่ารักพ่อรักแม่กันเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งทะเลาะกันเองพวกเจ้าทุกคนกระจายกันค้นหาให้ทั่วไปอ
โอ้ยเสด็จพ่อทรงเป็นอย่างนี้นานเท่าไหร่แล้วเพคะตั้งแต่ที่น้องรจนากลับไปกระท่อมปลายนาไงนะจ๊ะเสด็จพ่อน่ะทรงสะเทือนพระทัยมากเสด็จพ่อไม่จะตายไม่มีอ่ะเสด็จพ่อทรงเป็นยังไงบ้างเพคะอยากเจอลูกรจนาก่อนตายลูกอยู่นี่เพคะลูกอยู่นี่อะไรอะไรล่ะโอ้ลูกเองไปคะลูกเองไปคะลูกลูกรถจะหารถจะหาลูกพ่อเพคะเพคะลูกเองไปคะเสด็จพ่อไปคะอย่าเพิ่งส่งรับสั่งอะไรเลยนะเพคะโอ้พ่อเหนื่อยพ่อเหนื่อยเหลือเกินแล้วนี่เสด็จแม่หายไปไหนแล้วเพคะเสด็จพ่อไหมคะเป็นยังไงบ้างไหมคะอ๋อเสด็จแม่น่ะไปถือศีลนะจ๊ะนรจนาเพื่อถวายเป็นพระกุศลให้กับเสด็จพ่อจ้ะว่าไงพวกเจ้าพบไหมไม่พบพระเจ้าค่ะเจ้าล่ะไม่พบพระเจ้าค่ะว่าไงไม่พบพระเจ้าค่ะแล้วมันหายไปไหนกันเนี่ยก็ลูกบอกแล้วไงเพคะว่ามันน่ะกลับไปหาลูกเมงอของมันฮะนึกออกแล้วสนิทแม่เพคะเราก็ต้องไปหาลูกหาเมงอมันให้เจอแล้วก็พามันที่นี่เลยเพคะก็ถ้ามันไม่มีลูกเมียล่ะลูกเราก็สร้างให้มันสิพิกค่ะโอ้ยมันบาปนะลูกโธ่เสด็จแม่พี่คะเราทำเพื่อน้องรจนานี่พี่คะก็ไอ้เงาะนั่นน่ะมันอยากมาหลอกลวงน้องรจนาก่อนทำไมไม่บาปหรอกพี่คะใช่ไหมคะไม่บาปหมอเสด็จพ่อทรงเป็นอะไรพระองค์ทรงเป็นโรคชราจ้ะอ๋อเพคะโรคชราเพคะฮะโรคชราเหรอโอ้โอ้ยทำไมพ่อรู้สึกมันเหนื่อยล้าไปหมดอย่างนี้น้องรัตนาจ้าเราออกไปรอข้างนอกดีกว่านะเสด็จพ่อจะได้พักผ่อนเพคะเพคะเสด็จพ่อไปคะลูกทูลลานะเพคะอย่าเพิ่งไปไหนลูกรจนาพ่อยังไม่ได้สั่งเสียอะไรเลยโอ้มาหมายพ่อสั่งเสียก่อนลูกเสด็จพ่อทรงเป็นมากอย่างที่หมอหลวงบอกนี่ขนาดกริ้วรจนามากเหมือนจะตัดขาเลยนะแต่ก็ยังให้พวกพี่อ่ะมาตามกลับไปเลยแล้วถ้าอย่างงั้นน่ะเราจะทำยังไงกันดีล่ะเพคะพวกเราอ่ะก็ทำดีที่สุดแล้วล่ะเวลาเนี้ยพระสวามีของพวกเราก็ให้คนกลับไปนำสมุนไพรในแต่ละบ้านเมืองของพระองค์มาเพื่อนำมาถวายการรักษาเสด็จพ่อและน้องรจนาล่ะจ๊ะน่าจะให้สามีงอป่าเนี่ยออกไปสอบแสวงหาสมุนไพรมารักษาเสด็จพ่อบ้างนะจ๊ะเพคะน้องจะกลับไปบอกพี่เงาะอย่าเพิ่งจ้ะทำไมล่ะเพคะ
คือเสด็จพ่อเนี่ยมีพระประสงค์ที่จะพบน้องถ้าหากว่าเรียกพบแล้วน้องไม่อยู่เนี่ยพระองค์จะทรงเสียพระทัยอีกงั้นเดี๋ยวพี่กลับมานะจ๊ะมีอะไรหรือขมูลพับพี่เลี้ยงโรติมาสิเพคะไม่ทราบว่าเป็นอะไรร้องไห้โฮโฮอยู่หน้าตำหนักนะเพคะอ้าวแล้วเจ้าพี่ล่ะพระสวามีก็ไปกับองค์ชายศรีสิเพคะอะไรนะเอาไปให้เสด็จพ่อของน้องเพคะหือไม่จริงเลยเราไม่เชื่อดูสิว่ามันจะเหลือสักแค่ไหนสังทองลูกแม่งามแท้พ่อคุณมหาแม่สิมหาแม่สิอกแม่นี้ใจลูกกลัวร้ายมนต์แปลงตัวกลายเป็น